ผู้ชมคะช่วงนี้อากาศไต้หวันหนาวเย็นมากประกอบกับใกล้ถึงเทศกาลหยวนเชียวหรือเทศกาลโคมไฟที่ชาวไต้หวันนิยมกินขนมบัวลอยทําให้ขนมบัวลอยของร้านนี้ขายดีมากทั้งแบบหวานและแบบเค็มลูกค้าบางคนซื้อกลับบ้านและซื้อแบบแช่แข็งเอาไปต้มเองที่บ้านด้วยร้านขายขนมบัวลอยร้านนี้อยู่ในตลาดสดที่นครไทจงเจ้าของร้านเล่าว,ว่าช่วงสองสามวันมานี้ขายดีมาก ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง30%คงเป็นเพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศหนาวเย็นมากได้กินขนมบัวลอยร้อนๆสักถ้วยช่วยไล่ความหนาวเย็นได้ดีทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นด้วยส่วนร้านนี้ทำขนมบัวลอยด้วยมือโชว์วิธีการทำที่หน้าร้านเลยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นร้านขายบัวลอยเจ้านี้เปิดแต่เช้ามีลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายหลายคนรีบซื้อไว้ก่อนเพราะบัวลอยเจ้านี้อร่อย และทำด้วยมือหากรอถึงเทศกาลหยวนเชียวอาจซื้อไม่ทันและต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าด้วยโดยเทศกาลหยวนเชียวหรือเทศกาลโคมไฟในปีนี้ตรงกับวันที่หกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันขึ้น15คหาค่ำเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันรทรคติของจีนในวันนี้ชาวไต้หวันนิยมไปชมโคมไฟและตามประเพณีด,ดั้งเดิมจะมีการกินขนมบัวลอยซึ่งภาษาจีนเรียกว่าทางหยวนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหยวนเชียว ขนมบัวลอยในไต้หวันมีหลายชนิดเช่นแบบหวานแบบเค็มแบบมีไส้และแบบไม่มีไส้อัานชันส่งพุทธเรยงาน